สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับต่อชุดสายล่อฟ้านะครับผมเพราะว่าสมมติว่าในเขตพื้นที่นะครับนั้นๆนะครับผมก็คือแถวบ้านของเพื่อนๆก็ดีนะครับผมเกิดการฟ้าผ่าบ่อยๆนะครับผมอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเราได้แล้วก็ทรัพย์สินของเราได้บ้านเรือนของเรานะครับนะครับฟ้าผ่านะครับมันเกิดจากความต่างศักย์ที่สูงมากๆของก้อนเมฆในบริเวณนั้นๆ นะครับผมดังนั้นนะครับสายล่อฟ้าไม่ได้เป็นตัวนำทำให้เกิดฟ้าผ่าถ้าฟ้าจะผ่าก็ผ่าอยู่แล้วแต่ถ้าฟ้าไม่ผ่าเพราะความต่างศักย์นั้นไม่ถึงนะครับผมการที่มีสายล่อฟ้าก็ไม่ได้ทำให้ฟ้าผ่าขึ้นมาแต่เมื่อความต่างศักย์ของมันมากพอนะครับฟ้าก็จะต้องผ่าคุณประโยชน์นะครับผมของสายล่อฟ้าก็คือสร้างทางเดินของกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าให้มันไหลไปตามเส้นสายล่อฟ้านะครับผมแทนที่จะให้สายฟ้าผ่านะครับมาไหลผ่านตัวตึกตัวอาคารตัวโครงสร้างของบ้านเรือนของเรานะครับทำให้เกิดความเสียหายเราก็เอาสายล่อฟ้ามาติดนะครับเพื่อให้สายฟ้านั้นนะครับมันไหลไปตามสายล่อฟ้านั้นแทนนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเราว่าเราต้องจัดเตรียมอะไรมากนะครับผมที่จริงนะครับผมเป็นการง่ายมากนะครับสำหรับการต่อชุดสายล่อฟ้านะครับผมไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะครับผมก็ตามภาพที่ผมได้วางไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมก็คือจะมีตัวล่อฟ้า3แฉกนะครับผม1นะครับสิ่งที่เราจะมีก็คือตัวล่อฟ้านะครับผมแบบ3แฉกนะครับบวกฐานนะครับผมบวกฐานก็คือตัวยึดนะครับผมตัวยึดโดยปกติถ้าเราไปซื้อแล้วเขาก็จะมีเป็นชุดให้เรานะครับผมแล้วก็ตัวแคมป์นะครับแคมป์ทองเหลืองนะครับผมแคมป์ทองเหลืองนะครับเพื่อที่เราจะเอาไว้ยึดนะครับตัวสายไฟนะครับผมกับกาวหลอดนะครับผม3ก็คือกราวหลอดนะครับผมก็คือแท่งกราวของเรานี่เองนะครับผมนะครับกาวหลอดก็คือขนาดตั้งแต่5ทับ8 5หุ่นนะครับผมความยาวตั้งแต่2เมตร40นะครับ2เมตร40ยิ่งเพื่อนๆหาความยาวขนาดยาวมากกว่านี้ได้ยิ่งดีนะครับผมจะเป็น3เมตรก็ดี2เมตร20ถึง3เมตรยิ่งพูดง่ายๆว่ายิ่งยาวยิ่งดีแล้วกันนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือ3นะครับผม4ก็คือสายไฟนะครับสายไฟที่เราจะเอามาทำการล่อฟ้านะครับผมต้องเป็นสายเปลือยนะครับผมถ้าเป็นสายอลูมิเนียมนะครับผมแต่ที่จริงแล้วก็คือถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือต้องเป็นสายทองแดงนะครับผมเป็นสายทองแดงแต่ถ้าเราหาไม่ได้จริงก็ต้องเป็นสายมิเนียมสายไฟนะครับผมสายไฟเปลือยเป็นแบบเปลือยนะครับผมสายไฟเปลือยสายไฟเปลือยขนาดตั้งแต่50สแควร์มิลนะครับผมนะครับ50สแควร์มิลนะครับขึ้นไปนะครับผมนะแล้วก็ท่อร้อยสายนะครับท่อไฟปกติของเราเนี่ยนะครับหรือว่าท่อน้ำประปาของเราปกตินะครับผมท่อร้อยสายไฟนะครับผมนะครับท่อร้อยสายไฟนี่นะครับผมก็อุปกรณ์ของเราก็มีแค่นี้เลยนะครับแล้วก็การติดตั้งนะครับผมก็คือง่ายๆเลยนะครับผมลักษณะเหมือนเราติดตั้งชุดกราวนะครับผมโดยที่สมมติว่านี่ผมนี่นะครับผมได้วาดขึ้นมาก็เป็นรูปบ้านหรือรูปอาคารของเรานะครับผมสมมติว่าบ้านของเราหลังไม่ใหญ่นะครับผมแต่ที่มีสุ่มเสี่ยงมากก็คือเป็นบ้านเป็นบ้านที่มีแผ่นการมุงแผ่นเมทัลชีทในลักษณะนี้นะครับผมหรือว่าในเขตพื้นที่นั้นก็คือเกิด
การฟ้าผ่าบ่อยๆนะครับผมเราก็จะสามารถติดตั้งไว้ตรงไหนตรงจุดไหนก็ได้นะครับผมไอ้ที่เป็นตัวรอบฟ้า3แฉกนะครับผมอันนี้ผมสมมติว่าผมกำหนดไว้ตรงจุดตรงแถวประมาณของกลางบ้านแล้วกันนะครับผมแล้วมันก็จะมีชุดยึดอยู่นะครับชุดฐานยึดอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดรอบฟ้า3แฉกนะครับอันนี้ผมสมมตินะครับผมแล้วก็ติดตั้งไว้บนหลังคานะครับไว้บนหลังคาแล้วเราก็ทำการต่อสายไฟนะครับต่อสายไฟต้องเป็นเส้นเปลือยนะครับผมเป็นเส้นเปลือยลงมานะครับโดยที่เราก็เดินท่อนะครับผมเดินท่อร้อยสายไฟนะครับผมสมมติว่าผมเราก็เอายึดติดกับตัวหลังคามาแล้วก็ลงมาที่ตัวผนังบ้านของเรานะครับผมลงผนังบ้านนะครับผมตัวนี้เราก็จะใช้เป็นชุดล็อกสายนะครับผมชุดล็อกสายเราก็สอบถามที่ร้านเขาได้เลยนะครับผมเขาจะมีชุดล็อกสายหรือว่าเราจะเอาเป็นแคมป์ก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือเราร้อยใส่กับท่อร้อยสายไฟอยู่แล้วเราจะเอาเป็นแคมป์ยึดก็ได้นะครับผมนะครับเป็นแคมป์ยึดก็ได้นะครับก็ยึดเป็นจุดมานะครับผมนะครับแล้วก็ทำการตอกลงดินนะครับยึดนะครับผมทำการยึดใส่กับกราวรอดนะครับผมแท่งกราวของเรานี่นะครับผมแล้วก็ใช้แคมป์ล็อกนะครับใช้แคมป์ล็อกนี่นะครับในข้อที่2ก็คือแคมป์ล็อกให้เกิดความแน่นหนานะครับผมท่อของเราก็คือเราร้อยมาถึงเกือบนะครับผมเกือบถึงตัวกราวรอดของเราเลยนะครับผมนะครับก็คือร้อยใส่ท่อร้อยสายไฟมาตั้งแต่บนหลังคามาเลยนะครับผมจนถึงพื้นดินเลยนะครับนี่นะครับผมก็คือการติดตั้งแบบไม่ง่ายนะครับผมแต่ว่าเราไม่ทราบวิธีกันเฉยๆก็คือจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นการต่อที่ยุ่งยากมากนะครับที่จริงมันเป็นการง่ายนะครับผมเป็นการง่ายหรือถ้าเพื่อนๆมีอาคารที่มีขนาดความกว้างความยาวมากนะครับเราก็สามารถต่อพ่วงกันได้นะครับผมนะครับเราเพิ่มตัวชุดของรอบฟ้า3แฉกเอาไว้ตรงจุดนี้เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับผมเพิ่มขึ้นก็ได้ตรงจุดนี้ก็ได้แล้วก็ต่อสายไฟพ่วงมานะครับโดยทำการร้อยสายนะครับผมร้อยสายไฟโดยท่อนะครับผมนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับผมในการต่อชุดล่อฟ้านะครับผมต่อไม่ยากเลยนะครับผมก็คือต่อง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม